เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับออกจากนี้ไปนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปร้านกลางเต็นท์ร้านนึงนะที่อยู่ตรงนู้นชื่อว่าหน้าอ่างดอกลายแคมปิ้งนะก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปชมร้านแคมปิ้งนะครับในบริเวณรอบๆอ่างดอกรอบๆอ่างดอกลายนะฮะI'm sick of being
กคนโอ้ณอ่างดอกกรายแคมปิ้งนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะนี่ก็เข้าสู่หน้าร้อนนะครับอ๋อนี่ก็มีพี่ๆเข้ามาตกปลากันนะตอนนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่พี่เขานิยมมาตกปลากันนะก็มาแคมปิ้งกันตรงนี้นะฮะนี่ก็รู้สึกว่าเจ้าของร้านก็จะขยายจุดกลางเต็นท์ออกไปสักหน่อยนึงนะครับก็เห็นวิวนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยพระอาทิตย์ขึ้นนะจะขึ้นพระอาทิตย์ฝั่งนี้นะพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ตกก็จะฝั่งนี้นะนี่จะเป็นลานกลางเต็นท์นะที่เห็นสนามหญ้าเขียวๆปลานะครับที่ตกกันหน้าดินตรงนี้นะก็จะเป็นพวกปลานิลปลาสวายปลาช่อนก็มีได้บ้างนะครับจะส่วนมากก็จะได้พวกเป็นปลานิลกันนะตรงนี้ตอนนี้ก็น้ำลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนน้ำก็จะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะนี่ก็ลงไปประมาณ30เมตรได้นะนี่ก็รปภ.นั่งเฝ้าที่นี่เดี๋ยวถามพี่รปภ.ก่อนสวัสดีครับพี่รปภ.ครับสวัสดีครับนี่คุณพิสานะคุณพิสาเป็นเจ้าของลานกลางเต็นท์ตรงนี้นี่เองนะราคาไม่แพงนะต้องเท่าไหร่นะครับคนละ150บาทครับคนละ150บาทเท่านั้นเองนะรวมถึงคนที่ไม่มีอุปกรณ์กลางเต็นท์นะครับก็สามารถเช่าที่ได้นะครับมาแต่ตัวแล้วก็สามารถติดต่อคุณพิสาเจ้าของที่นี่ได้เลยนะมีบริการหมูกระทะด้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มห้องน้ำก็มีห้องค้างท่าสะดวกสบายนะไม่ต้องห่วงนะครับผมก็มันจะมีทั้งหมดอยู่โซน A โซน B ก็คือติดน้ำแล้วก็โซน C ก็คือตรงปลั๊กไฟแล้วโซน D แล้วโซน E แล้วก็โซน F หลายโซนหลายโซนครับหลายโซนเสาหน้ามีอะไรเสาหน้าเห็นเสานี่เสาหน้ามีงานปังแคมปิ้งเขาจะมาเปิดร้านเป็นสไตล์แคมปิ้งมีสเต็กแล้วก็จะมีใน1เซตถ้านอนด้วยก็699มีสเต็กจะไม่จะเลือกเป็นหมูหรือเนื้อก็ได้1อย่างแล้วก็พิซซ่า4ชิ้นแล้วจะมีสปาเกตตี้ซอสไก่ก็คือจัดเซตอยู่ในราคา699พร้อมราคาแล้วก็มีฟรีน้ำแข็งแล้วมีฟกซองเล่นด้วยครับแล้วก็มีถ้ามาทานสเต็กอย่างเดียวก็599ก็คือไม่ได้ค้างได้อะไรนะได้อะไรผมเนี่ยได้อะไรไหมผมเนี่ยผมโฆษณาให้เนี่ยข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นโซน F นะนี่เพิ่งทำนะครับใหม่ๆรถก็สามารถวิ่งเข้ามาครับปึ๊ดมาจอดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขนอุปกรณ์แคมปิ้งมาตั้งตรงนี้นะตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะ10 20นะได้อยู่นะครับ10 20หลังนะครับเต็นท์10 20ครอบครัวนะครับที่จะมาพักตรงนี้นะก็นั่นแหละเห็นบรรยากาศตอนเช้าเหมือนกันนะครับพระอาทิตย์ sunrise ขึ้นตรงนู้นนะฮะสวยงามนะครับตอนเช้าเดี๋ยวภาพถ่ายที่ผมเคยมาพักที่นี่นะเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูนะแปะให้ดูนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรนะฮะตอนเย็นอากาศดีมากนะตอนเย็นเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่เข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัวมันยังมีอากาศเย็นๆอยู่ตอนเย็นก็เหมาะมากตอนเช้านี่อากาศดีมากเลยนะตอนนี้แต่อาทิตย์หน้าไม่แน่ สนใจก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยในบริเวณนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์หลักนะครับอันนี้ก็ปูหญ้าไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมจะมีปลั๊กไฟนะสแตนบายไว้ให้นะครับทุกจุดเลยนะครับหลายตัวไม่ต้องกลัวว่าไฟไม่พอนะครับมาที่นี่ก็ใช้ไฟได้อย่างสบายใจนะยกเว้นนะครับที่ใช้กำลังไฟสูงนะครับเช่นแอร์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์ที่พวกหม้ออบพวกอะไรต่างๆนะที่มันใช้ไฟค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะยังใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อไฟตกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวตอนเช้าก็มีกาแฟแต่ไม่มาชงดื่มรับประทานได้นะครับส่วนนี้ก็ส่วนคนจะมาแคมปิ้งกันจองกลางเต็นท์แนวเนี้ยกันเยอะนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมมีน้องๆไบเกอร์หลายกลุ่มหลายชมรมเหมือนกันที่เคยมาแคมปิ้งตรงนี้นะฮะก่อไฟได้นะครับตรงนี้ก่อไฟได้นะตรงนี้นะ
ามารถเล่นน้ำได้นะครับมีเรือมีบอร์ดให้พายได้นะครับเสียงพี่ๆบิ๊กไบค์นะครับจะขี่ทางมันค่อนข้างยาวแล้วก็มีโค้งให้เล่นพอประมาณครับยังไงก็ขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะครับนะนี่ก็เป็นสะพานเดินลงไปยังเก็บน้ำนะครับก็น้ำขึ้นมาเต็มหมดแหละตรงนี้นะน้ำมันลงไปนะครับนี่ก็สามารถเล่นน้ำได้นะฮะประมาณนี้มีบอร์ดให้เช่าเล่นด้วยรวมถึงเรือพายเรือยางนะครับถ้าต้องการก็สามารถบอกช่างพิสาได้นะครับบอกทางเจ้าของได้เนาะยังไงครับทุกคนณอ่างดอกกลายแคมปิ้งนะฮะเสียงถนนหน้าขี่นะครับในรอบอ่างดอกกลายเนี่ยก็มีความยาวน่าจะ 3-4 กิโลแหละจากหอคอยอ่างดอกกลายด้านนู้นนะครับด้านหน้าจนมาถึงด้านหลังนะครับก็มีโค้งเรียบลัดเลาะไปนะขี่ในระแวกนี้ก็ระวังพี่ๆที่เขาจอดรถตกปลากันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับรวมถึงถ้าเกิดหลังฝนตกนะก็จะมีทรายที่มันไหลมานะครับทรายนี่อันตรายระวังนะครับเข้าโค้งมาบางทีอาจจะมีต้นไม้บังนะครับพอพ้นโค้งมาปุ๊บก็เจอทรายอยู่กลางถนนเลยหลบไม่ทันก็อาจจะทำให้เรากลิ้งได้นะครับผมนะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้าไม่ชินทางก็ขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรที่จะมานำเสนอนะครับมีคลิปอะไรที่น่าสนใจก็จะมาหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็จะโอ้โหเสียงลั่นเลย เดี๋ยวจะมีทริปใหญ่นะครับประมาณเดือนพฤษภานะครับก็คือบ้านฉางเบตงนะครับเอาเจ้าคันนี้ไปนะแล้วก็ไปกัน3คันนะครับก็มีเพื่อนแล้วก็มีพี่ไปด้วยนะทั้งหมด3คันนะเดี๋ยวจะไปกันนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผมเดือนพฤษภาบ้านฉางเบตงนะบ้านฉางยะลานะครับผมไปกลับก็ประมาณ 3,000 กิโลเมตรนะครับคิดว่ามันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งมั้ยยังไงก็ขอติดตามกันครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอเคป่ะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นี่ก็เดินทางกลับกันยาวๆเลยครับ